เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทสื่อสากลจำกัดรถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งกับผมเติ้ลครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชสีมาไปชมบรรยากาศงานเปิดตัวรถโดยสารปรับอากาศที่มีความสะดวกและทันสมัยไปชมกันเลยครับเมื่อวันที่24เมษายน2562ณศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาบริษัททีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับบริษัทเชิดชัยคอร์ปอเรชั่นจำกัดเปิดตัวรถโดยสารปรับอากาศชานต่ำรุ่นใหม่ Tino Hybrid Bus ภายนอกออกแบบทันสมัยตามหลัก Universal Design พื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางและเป็นแบบชานต่ำสามารถปรับจำนวนที่นั่งได้ตามการใช้งานพร้อมระบบปรับความสูงของรถขณะจอดรับส่งติดตั้งทางลาดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยวีลแชร์หรือกระเป๋าเดินทางปลอดภัยและทนทานTino Hybrid Bus ใช้เครื่องยนต์ระบบดีเซลรุ่นใหม่260แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะมาพร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ด้วยมือและระบบดับเครื่องชั่วขณะเมื่อจอดคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทาง www.autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้นะครับไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะตรงนี้ครับสิงคอร์ปอเรชั่นการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness สิงคอร์ปอเรชั่น and Chelsea Football Club สุนทรียลักษณ์จากอากาศพลศาสตร์จะปรากฏความงามอันทรงคุณค่าอีกครั้งสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยขอเชิญสัมผัสรถโบราณและรถคลาสสิกหาชมยากนับร้อยคันพร้อมร่วมกิจกรรมบันเทิงย้อนสมัยในงานประกวดรถโบราณครั้งที่43ณ Alive Park Hall ชั้น G และ Spell ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค 12-16 มิถุนายนนี้สนับสนุนโดยจัดโดยเข้าสู่ช่วงกลางปีแบบนี้นะครับแน่นอนได้เลือกงามยามดีของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยแล้วนะครับที่จะจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับนั่นก็คืองานประกวดรถโบราณซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่43แล้วครับและในปีนี้นะครับสถานที่จัดงานก็ยังเป็นที่เดิมนะครับนั่นก็คือห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์คแล้วก็สเปลช่วงจับที่ประจำวันนี้นะครับเราจะพาไปดูงานแถลงข่าวการประกวดรถโบราณครั้งนี้กันนะครับไปดูกันนะครับว่ารายละเอียดงานในครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างกับช่วงจับที่ประจำครับช่วงจับที่ประจำสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับงานประกวดรถโบราณครั้งที่43ที่เหล่ารถโบราณหลากยุคสมัยนับร้อยคันจะมารวมตัวกันอีกครั้งสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยเริ่มแถลงข่าวจัดงานประกวดรถโบราณครั้งที่43เมื่อวันที่21พฤษภาคม2562ณส่วนการค้าฟิวเจอร์พาร์คภายใต้แนวคิดสุนทรียลักษณ์จากอากาศพลศาสตร์พร้อมนำลันช่าอัลฟิล่ารถโบราณยุคก่อนสงครามโลกที่ผลิตขึ้นในปี1939มาร่วมประชาสัมพันธ์งานด้วย
ตอนนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์ของนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยขวัญชัยประพัฒน์พงษ์พร้อมด้วยอดิศักดิ์บางโมผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจการการตลาดศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คกันค่ะคำขวัญของงานในปีนี้นะครับสุนทรียลักษณ์จากอากาศพลศาสตร์เรื่องนี้เนี่ยความจริงสายลมเนี่ยมีผลต่อการที่ทำให้หญิงสาวผมสยายสวยเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางด้านยานยนต์เนี่ยสายลมเนี่ยก็ยังมีผลทางด้านอากาศพลศาสตร์ด้วยรถยนต์ในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอย่างเช่นลันช่าอะพริเลียคันนี้เนี่ยนะครับวิศวกรได้นำเอาไปทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศในอุโมงค์ลมแล้วก็นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้รถคันนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้สวยงามลู่ลมและที่สำคัญที่สุดก็คือแรงต้านอากาศลดลงและก็ทำให้มีผลต่อความเร็วและความมั่นคงของรถครับในงานนี้นะครับก็จะมีคอนเซปต์ว่าเราจะจัดงานการตกแต่งบรรยากาศเป็นฮาวาน่าพาสเทลคาร์นะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจะมีการนำรถโบราณขนาดนี้ครับมาจัดกว่า100คันนะครับในพื้นที่ 5,000 ตารางเมตรนะครับก็ในงานนี้เนี่ยเราก็ทุ่มโฆษณาในการประชาสัมพันธ์งานนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 20% นะครับซึ่งคาดว่าเนี่ยจะมีลูกค้าเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยในงานนี้เนี่ยประมาณ 30,000 คนต่อวันนะครับซึ่งเราเนี่ยได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ไปนะครับก็คาดว่าจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิกใหม่ลูกค้ากลุ่ม B บวกและลูกค้ากลุ่ม A ซึ่งจะเข้ามาชมในงานนี้นะครับแล้วก็เราคาดหวังว่าเราจะมีเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มนักศึกษาที่อยู่มหาลัยรอบฟิวเจอร์พาร์คแอนด์สเปลนี้นะครับมาเยี่ยมชมซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเป็นการรักษานวัตกรรมยานยนต์ให้สืบทอดต่อไปอยู่ในให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่ารถโบราณเนี่ยมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ยังไงเรียนฝากเชิญทุกท่านมาร่วมชมงานประกวดรถโบราณครั้งที่43นี้นะครับที่ Future Park and Spell วันที่12ถึง16มิถุนายนนี้ขอบคุณมากครับงานประกวดรถโบราณครั้งที่43จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16มิถุนายน2562ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/vintageparkclub สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าทุกต้นเดือนสิงคอร์ปอเรชั่นการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness สิงคอร์ปอเรชั่น and Chelsea Football Clubปีนี้นะครับงานประกวดรถโบราณก็ยังใช้เวลาจัดงานทั้งหมด5วันเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ผู้เข้าชมงานนะครับสามารถชมรถโบราณกันได้อย่างเต็มที่ยังไงอย่าลืมไปดูกันนะครับที่ศูนย์การค้า Future Park และ Spell ครับมาถึงช่วงรหัสลับ DNA นะครับวันนี้ช่างภาพของผมได้นำภาพ Spy Shot ของรถจากค่าย Audi นะครับมาฝากคุณผู้ชมกันซึ่งรถ Audi คันนี้นะครับถูกจับภาพได้ขณะทำการวิ่งทดสอบอยู่ที่ตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียส่วนจะเป็น Audi รุ่นไหนนั้นเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับกับช่วงรหัสลับ DNAช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือน Audi A3 โมเดลรุ่นที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนะครับเป็น A3 Generation ที่3ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี2012เป็นรถยนต์ในสไตล์ Hatchback ในกลุ่ม Compact Car ระดับ Premium Classอีกทั้งยังมีตัวถังแบบซีดานและก็แบบคอนเวอร์ติเบิลให้เลือกใช้แต่ดูเหมือนว่าใน Audi A3 ใหม่โมเดลปี2019ที่โมเดลต้นแบบสำหรับทดสอบการใช้งานถูกบันทึกภาพไว้ได้ขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนี้จะไม่มีตัวถังแบบ3ประตูแล้วนะครับเนื่องจากกระแสความนิยมลดน้อยลงสำหรับ Audi A3 ใหม่ที่เป็นเวอร์ชันสมรรถนะสูงเป็นพิเศษหรือว่า S3 คาดว่าจะเปิดตัวหลังจาก A3 ใหม่นี้อย่างน้อย1ปีซึ่งก็อาจเป็นได้ทั้งในปี2020หรือ2021ย้อนกลับมาที่ตัวตนของ Audi A3 ใหม่นะครับเห็นได้ว่าไฟวิ่งกลางวันแบบ LED ที่มีรูปทรงสามเหลี่ยมขนาดเล็ก
เป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากรูปแบบของไฟวิ่งกลางวันที่ Audi เขาได้จัดสรรให้กับ A8 และ Q8 อย่างชัดเจนขณะที่รูปแบบของกรอบกระจกมองข้างและแนวกรอบกระจกหน้าต่างแทบจะไม่ต่างกันกับ A3 Generation ปัจจุบันแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือแนวโค้งของหลังคาห้องโดยสารที่เทลาดลงสู่ด้านท้ายด้วยมุมที่เฉียบคมมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นกับ A3 Generation ที่ผ่านมาทั้งหมดสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับเทียบกับ Generation ปัจจุบันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากเท่าไหร่แต่ที่ขาดเสียไม่ได้เลยนะครับก็คือรูปแบบการจัดแสดงข้อมูลต่างๆที่เรียกว่า Virtual Cockpit ที่เป็นเวอร์ชันที่2ซึ่งจะถูกนำบรรจุอยู่ในชุดอุปกรณ์ติดตั้งพิเศษด้วยครับสัปดาห์หน้านะครับเราก็ยังมีภาพสไปช็อตของรถรุ่นใหม่ๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแต่จะเป็นรถอะไรนั้นผมขออนุญาตอุบไว้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ครับได้เวลาแล้วกับช่วงเอ็กซเรย์คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเขาทดสอบการชนแล้วก็ทดสอบระบบความปลอดภัยของรถยนต์เนี่ยเขาทดสอบกันยังไงโดยครั้งนี้นะครับเราได้หยิบยกเทคโนโลยีทดสอบการชนของ Ford มาให้ชมกันครับเพราะ Ford นะครับเขาบอกเลยว่าการทดสอบการชนอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับช่วง X-ray ในปี2018นะครับ Ford เปิดศูนย์การทดสอบความปลอดภัยของรถยนต์มูลค่า 15.5 ล้านยูโรหรือประมาณ620ล้านบาทในเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีซึ่งสามารถทดสอบการชนได้มากถึง4ครั้งต่อวันและระบบรางเลื่อนรถยนต์ที่ใช้นะครับก็นับเป็นเทคโนโลยีเพื่อทดสอบความปลอดภัยของผู้โดยสารที่น่าประทับใจการทดสอบแบบรางเลื่อนกระแทกนะครับซึ่งเป็นวิธีจำลองสถานการณ์การชนด้วยความเร็วสูงภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไปส่วนของห้องโดยสารรถยนต์นะครับจะถูกติดตั้งไว้บนรางเลื่อนที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิกและปล่อยรถไปตามรางแต่ระบบใหม่ของ Ford นะครับจะใช้แรงขับเคลื่อนมากถึง250ตันหรือ80เท่าของแรงโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นในการชนทั่วไปภายในห้องโดยสารนะครับประกอบด้วยหุ่นที่ติดตั้งเซ็นเซอร์รวมถึงตัวเร่งความเร็วอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับจะบันทึกข้อมูลผลกระทบเพื่อให้วิศวกรวิเคราะห์ในภายหลังเครื่องเร่งความเร็วจะบันทึกความเร็วและทิศทางการเคลื่อนที่ของหุ่นแต่ละตัวเมื่อเกิดการชนโดยจะใช้หุ่นในหลายขนาดนะครับเพื่อจำลองผู้โดยสารที่มีรูปร่างและอายุแตกต่างกันข้อมูลที่ได้จากการทดสอบซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าแรงโน้มถ่วงปกติถึง80เท่าจะถูกนำมาใช้พัฒนาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยภายในห้องโดยสารเช่นเข็มขัดนิรภัยและถุงลมนิรภัยแถบสีแต่ละจุดที่อยู่บนใบหน้าของหุ่นนะครับจะใช้วิเคราะห์ข้อผิดพลาดของการติดตั้งและเป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของถุงลมนิรภัยโดยจะทิ้งร่องรอยไว้บนถุงลมนิรภัยเมื่อเกิดการชนครับแม้จะมีข้อดีหลายอย่างนะครับแต่สิ่งที่เครื่องรางเลื่อนกระแทกไม่สามารถทดสอบได้ก็คือผลกระทบจากการชนของรถทั้งคันจึงต้องมีการทดสอบการชนเต็มรูปแบบด้วยการทดสอบการชนจากด้านหน้านะครับจะติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการชนด้วยแรงของรถที่วิ่งบนรันเวย์ด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งด้านหน้าของ Ford Focus นั้นจะพังยับเยินหลังจากที่ชนเข้ากับกำแพงในระหว่างการชนกล้องจะจับภาพผลกระทบระหว่างการชนกล้องความเร็วสูงนะครับสามารถบันทึกภาพขณะรถชนด้วยจำนวน 1,000 เฟรมต่อวินาทีเพื่อให้ฝ่ายวิศวกรประเมินระยะเวลาที่ถุงลมนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยทำงานไฟส่องสว่างพลังงานสูงที่อยู่รอบๆเครื่องรางเลื่อนกันกระแทกจะทำให้กล้องความเร็วสูงจับภาพได้อย่างชัดเจนการทดสอบแบบเสมือนจริงนั้นรวดเร็วแต่ก็ยังไม่น่าเชื่อถือเท่ากับการทดสอบของจริงการทดสอบโดยใช้เครื่องเลื่อนของเรานะครับจะผสมผสานระหว่างแบบเสมือนจริงเข้ากันกับแบบจริงเราจะสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นและผลลัพธ์ที่ได้คือรถยนต์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้การทดสอบแบบรางเลื่อนกระแทกและการทดสอบการชนจะเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรองรับความปลอดภัยของผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุรถชนแต่การใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุก็เป็นอีกปัจจัยหลักในการสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุครับ Ford นะครับได้เพิ่มความปลอดภัยทางถนนให้แก่รถ Focus รุ่นล่าสุดด้วยการเพิ่มระบบอัตโนมัติเช่น Adaptive Cruise Control โดย Ford Focus รุ่นใหม่นะครับจะสามารถควบคุมล้อเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายนอกตัวรถนะครับจะมีเรดาร์3ตัวกล้อง2ตัวและเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก12ตัวช่วยให้รถสามารถตรวจสอบสภาพถนนรอบด้านได้อย่างต่อเนื่องขณะที่อุปกรณ์ Adaptive Cruise Control นะครับจะทำให้รถประเมินระยะห่างระหว่างตัวเองกับรถยนต์คันอื่นได้และเมื่อรับรู้ถึงการลดความเร็วอย่างฉับพลันระบบ Adaptive Cruise Control จะปรับความเร็วของรถเพื่อป้องกันการชนเช่นเมื่อมีคนข้ามถนนตัดหน้ารถยนต์จะลดความเร็วลงโดยไม่ต้องพึ่งพาปฏิกิริยาตอบสนองจากคนขับเนื่องจากเซ็นเซอร์ภายนอกจะแจ้งเตือนการปรากฏตัวของคน
จากนั้นรถจะเบรกฉุกเฉินโดยอัตโนมัติครับสิงคอร์ปอเรชั่นการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness สิงคอร์ปอเรชั่น and Chelsea Football Club พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าฟอร์วิลทุกต้นเดือนเห็นแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นเจ้าของ Ford Focus รุ่นใหม่ก็คงจะรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นเลยทีเดียวใช่ไหมครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาเอ็กซเรย์กันในเรื่องของช่วงล่างแต่จะเป็นส่วนไหนผมขออนุญาตอุบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมต้องยกหน้าจอของเราให้กับ2พี่น้องลองรถแล้วกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheelsทุกต้นเดือนก่อนที่เราจะไปจัดหนักกับรถคันนี้นะพี่ปิ๊กว่าเรามาคุยเรื่องเครื่องยนต์ของเขากันก่อนดีเจ้า Ranger Raptor เนี่ยนะเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซลตัวใหม่2ลิตรที่มีเทอร์โบคู่นะให้กำลังสูงสุด213แรงม้าแล้วเขาก็มาพร้อมกับนี่เจ้าเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะน่าจะเป็นครั้งแรกของรถกระบะเลยที่มีเกียร์ให้มาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เทอร์โบคู่ของเขาเนี่ยมีความพิเศษก็คือมี2ขนาดตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวหนึ่งเนี่ยเอาไว้ใช้ที่รอบสูงแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาไว้ที่รอบต่ำทำให้มันสมูทเวลาเปลี่ยนรอบเครื่องหนึ่งเราทดสอบอัตราเร่งของรถคันนี้เนี่ย0ถึง100ของเขาเนี่ยทำได้ในเวลา 11.6 วินาที ขณะเร่งแซง60ถึง100เนี่ยเขาทำได้ 6.1 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ในเวลา 8.1 วินาทีเมื่อเราไปเทียบกับคู่แข่งกระบะด้วยกันเนี่ยนะก็พบว่าอัตราเร่งของเขาเนี่ยก็ยังเป็นรอง Mitsubishi Triton แต่ก็ได้เปรียบเจ้า Revo เนี่ยเล็กน้อยอัตราสิ้นเปลืองที่เราทำทดสอบเนี่ยนะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยเขาทำได้ 12.3 กิโลลิตรก็ทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เล็กน้อยแต่ก็ยังเป็นรองเพื่อนๆกระบะด้วยกันแล้วมุกก็ได้ยินมาว่าจุดเด่นของ Ford Ranger Raptor คันนี้อยู่ที่ช่วงล่างเลยใช่เลยเพราะว่าเขาเนี่ยเลือกใช้ช่วงล่างของ Fox Racing Shock ทั้งคู่หน้าคู่หลังเลยออกแบบโดยเฉพาะสำหรับเส้นทางทุรกันดารที่ใช้ความเร็วสูงแล้วก็เขายกความสูงขึ้นนิดหนึ่งทำให้เวลาที่มุมปีนป่ายต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยช่วงล่างด้านหลังของเขาเนี่ยเป็นแบบวัดลิงก์พร้อมกับสปริงคอยล์โอเวอร์ช็อคทำให้เพลาเนี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงผลทดสอบเบรกของรถคันนี้เนี่ยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เขาทำได้ในระยะ 52.1 เมตรต้องบอกว่าระยะของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างยาวพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่ายางที่เขาใช้เนี่ยเป็นยางสำหรับการลุยเส้นทางทุรกันดาร Ford Ranger Raptor คันนี้เนี่ยนะความพิเศษของเขาก็คือว่ามีระบบควบคุมการขับขี่เนี่ยถึง6แบบด้วยกันแล้วก็ที่พิเศษเลยรถคันนี้เนี่ยเขามีโบสถ์บาจาด้วยเอ้ยบาฮาเนี่ยเป็นชื่อของรายการแข่งแรนลี่รายการหนึ่งซึ่งเป็นการใช้ความเร็วสูงบนเส้นทางทุรกันดารซึ่งเขาเอามาใช้เป็นสัญลักษณ์การเรียกของโหมดนี้พูดถึงเส้นทางเนี่ยพี่ปิ๊กมันใช่อ่ะมันใช่อ่ะลองไหมแลนนี่อ่ะเอาเลยไหมอยากลองใช่ไหมอยากลองเอาแบบแน่นๆนะในบินหนีเลยนะบินแน่นๆเลยนะแน่นแล้วพร้อมไปเห็นไหมเสียงเครื่องก็ตอบสนองให้มันรู้สึกเหมือนมันบินดินอ่ะแลนนี่เลยแล้วช่วงล่างดีมากเลยนะไม่กระเทือนเลยเจ๋งอ่ะคันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ทุกโหมดการขับขี่จริงๆนะพี่ปิ๊กแล้วภายในของเขาก็ดูสวยด้วยนะประทับใจตั้งแต่ก้าวขึ้นรถแล้วนะปุ๊ก
บันไดข้างของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็ทับด้วยวัสดุแข็งแรงดูบึกบึนนะเบาะเนี่ยพอเข้ามานั่งปุ๊กว่านิ่มกว่ารถเก๋งธรรมดานะนั่งสบายนุ่มแล้วก็ที่ปุ๊กชอบนะน่าจะเป็นการเดินเส้นได้สีน้ำเงินของเขาตรงนี้เนี่ยประทับใจพวงมาลัยของเขาเรียกว่านิ่มแล้วก็นี่มีสีแดงตรงเนี้ยเขาทำไว้ทำไมรู้ไหมทำไมอ่ะเอาไว้กันคนขับหลงทิศเวลาแบบลุยในทะเลทรายแล้วก็แบบหมุนพวงมาลัยแก้ under steer over steer เนี่ยแล้วก็ประทับใจอีกอย่างนึงกับเรื่องเกียร์ paddle shift ของเขา เพราะว่ามีขนาดใหญ่เลยแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นฟีเจอร์นี้ในรถกระบะสักเท่าไหร่ต้องบอกเลยนะพี่ปิ๊กว่ารถคันนี้เนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกดูดุดันคือไม่ว่าจะมองมุมไหนตรงไหนเนี่ยมันจะดูเหมือนแบบบึกบึนแก่งมากเลยอะและที่พวกชอบที่สุดก็คือว่าโลโก้ฟอร์ดภาษาอังกฤษตรงเนี้ยมันเป็นเอกลักษณ์ของแรปเตอร์นะมันก็เลยทำให้ดูเท่มากขึ้นมาต่อกันนี่เลยกันชนหน้าของเขาเนี่ยที่มีไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างที่เป็น LED นะแถมมีช่องระบายอากาศอยู่ตรงนี้ด้วยช่วยรีดอากาศทำให้ลดการต้านลมของบริเวณด้านหน้าแล้วก็ซุ้มโป่งล้อของเขาทั้งสองข้างเนี่ยถูกขยายตัวออกขึ้นเพื่อให้รองรับการยุบตัวของโช๊คที่มีมากขึ้นแล้วก็หูลากของเขาเนี่ยมีถึง4จุดด้วยกันด้านหน้ามีทั้งซ้ายขวาแล้วก็มีด้านหลังฝาท้ายของเขาปุ๊กช่วยผ่อนแรงเวลาที่เรายกขึ้นทำให้มันไม่ต้องออกแรงมากขึ้นและจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงนะพี่ปิ๊กก็คงจะหนีไม่พ้นความสูงเพราะเขายกตัวขึ้นจากพื้นเนี่ยประมาณเกือบฟุตเลยเหมาะกับบ้านเรามากเลยที่เวลาฝนตกน้ำขังสามารถลุยน้ำได้ถึง80เซนเลยและการที่เขายกตัวสูงขึ้นเนี่ยนะมันก็ทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยดีขึ้นFord Ranger คันนี้มากับขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นแต่เขาใช้เครื่องที่มีขนาดเล็กลงมาพร้อมกับใบเทอร์โบแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ10จังหวะกับราคาค่าตัวของเขาเนี่ย 1,690,000 เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกระบะที่ราคาสูงที่สุดในตลาดเมืองไทยแต่สำหรับขาโหดขาลุยแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness สิงห์คอร์ปอเรชั่นและ Chelsea Football Club สุนทรียลักษณ์จากอากาศพลศาสตร์จะปรากฏความงามอันทรงคุณค่าอีกครั้งสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยขอเชิญสัมผัสรถโบราณและรถคลาสสิกหาชมยากนับร้อยคันพร้อมร่วมกิจกรรมบันเทิงย้อนสมัยในงานประกวดรถโบราณครั้งที่43ณ Alive Park Hall ชั้น G และ Spell ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค 12-16 มิถุนายนนี้สนับสนุนโดยจัดโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกันTogetherness สิงห์คอร์ปอเรชั่นและ Chelsea Football Club กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่ตอนนี้ทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายศก็พร้อมแล้วนะครับพร้อมกับข่าวคราวในวงการยานยนต์มากมายที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันไปชมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนเรื่องที่พูดคุยกันในแวดวงยานยนต์ของเมืองไทยเนี่ยจริงๆก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งที่พูดกันบ่อยๆเลยแล้วก็ได้ยินกันหนาหูก็คือเรื่องของรถไฟฟ้าว่าเมื่อไหร่จะมาเราถึงยุคที่จะเป็นยุครถไฟฟ้าหรือยังนะครับครับแล้วก็หลายฝ่ายก็จริงก็มีความเห็นขัดแย้งกันรัฐบาลก็สนับสนุนบอกว่าเฮ้ยมันต้องมาแล้วล่ะใช่ไหมเอกชนบางส่วนก็พูดเหมือนกันแต่ก็มีอีกหลายส่วนที่บอกว่ายังไม่น่าจะพร้อมนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยทางอะไรนะ
กองทุนอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเขามาเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการลงทุนเกี่ยวกับสถานีนะซึ่งมันเป็นปัจจัยใช่ไหมเป็นปัจจัยอันหนึ่งเลยล่ะเรื่องใหญ่เลยคือจะใช้รถไฟฟ้าต้องมีสถานีเติมคือเขาสนับสนุนให้ทุนอะไรเนี่ยครับปรากฏว่าเขาสรุปมาแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้สนใจยื่นขอสนับสนุน8ประมาณ80หัวใจ80หัวใจก็เขาบอกว่ามันก็ใกล้เคียงกับเป้าที่ตั้งไว้ครับนะครับคือเริ่มตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วใช่ไหมจนกระทั่งถึงอะไรพฤษภาได้ฉลาด80ถึง81เขาบอกว่าก็ใกล้เคียงใกล้เคียงทีนี้ปัญหาคือปรากฏว่ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่คือขายได้น้อยคนไม่ค่อยสนใจกลายเป็นเรื่องกลายเป็นว่าสถานีมีแต่จะไม่มีรถมาเติมการลงทุนอะไรก็จะไม่คุ้มค่าครับไอ้ปัญหานี้มันคืออะไรมันกลับกันไปเลยใช่คือโดยปกติแล้วการวางแผนแบบนี้เนี่ยมันต้องวางแผนคือไปพร้อมๆกันอะคือมันต้องมีรถที่จะไปเติมด้วยไม่ใช่ว่าพอไปเน้นเรื่องสถานีเติมมีคนมาขอเยอะๆเลยก็ขอไปไม่มีใครมาเติมก็ทางอีกฝั่งนึงเนี่ยการสนับสนุนการผลิตก็มีนะทาง BOI ก็สนับสนุนมีคนขอรับการสนับสนุนด้วยเนี่ย8-9 รายนะรายใหญ่ๆ Toyota Honda Nissan Mazda อะไรเนี่ยก็ขอรับการอันนั้นคงจะเป็นพวกบริษัทใหญ่แต่ว่ามันมีเขาแบ่งเป็น3ประเภทคือไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดใช่มั้ยแล้วก็ไฟฟ้าล้วนๆทีนี้ไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็มีน้อยใช่ใช่มีอยู่จริงๆแล้วเขาบอกว่าตอนนี้มีอยู่ประมาณ 7-8 รุ่นเท่านั้นเองที่ขายแล้วก็แพงๆนะอย่างรุ่นที่เรารู้จักดีเนี่ย Nissan Leaf เนี่ย Nissan Leaf นี่เท่าไหร่ป่ะคันนึงเกือบ2ล้าน199เออแล้วทอนมา 1,000 ทอนมา 10,000 จ่ายไป2ล้านทอนมา 10,000 นะครับมี Hyundai Ioniqไอออนิกเนี่ยล้าน7.5ถูกลงมาหน่อยคุณใดอีกรุ่นนึงคือโคนาอิเล็กทริกเนี่ยครับอันนี้มีหลายระดับตั้งแต่ล้าน8กว่าๆถึง2ล้านต้นๆ นะครับแล้วก็มีeTron อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคือ5ล้านท้วนๆนิดหน่อยแล้วก็มี Jaguar I-PACE ซึ่ง5ล้าน5ขึ้นไปนู่นถึง6ล้าน7ล้านไอ้พวกที่แพงๆเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เขาก็ติดของเขาเองครับไอ้สถานีชาร์จอ่ะก็มีผมยกตัวอย่างแล้วกันนะอย่างของเราเนี่ยของเราเนี่ยตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าอยู่2 3คันคันแรกก็คือรถจีนซึ่งตอนนี้เนี่ยไปไหนแล้วไม่รู้ใครยืมมาแล้วไม่รู้นะอันนั้นเนี่ยชาร์จไฟธรรมดาอันนี้เป็นรถกอล์ฟเลยเป็นคือมันเข้าลักษณะรถกอล์ฟนะนั่งได้3ที่นั่งแล้วก็วิ่งบนถนนไม่ได้เพราะว่าแรงม้าไม่ถึงทำนองนี้ก็กิโลวัตต์โทษคราวนี้เราเองก็ตอนนี้สนใจก็ไปซื้อไอ้นี่ Nissan Leaf อ่ะนี่ยังส่งเราไม่ได้ไม่มีรถไม่มีรถใช่แต่ว่าเราก็ไปบอกแล้วว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ส่งมานะแล้วก็ในสำนักงานใหม่ของเราเนี่ยเราจะมีสถานีเติม3ตัวอย่างนี้ก็เป็นต้นคือเราเองเราช่วยตัวเองผมไม่ไปขอไอ้นั่นอ่ะได้รับเงินสนับสนุนไม่ต้องเราทำเองเลยแล้วเราลองมาดูชั่งน้ำหนักกันด้วยตัวเองเลยว่าเราเองรู้สึกยังไงแล้วใช้แล้วรู้สึกยังไงอย่างนี้ดีกว่านะแล้วเราเปิดให้คนอื่นเข้ามาเติมไหมอันนั้นคงยากหน่อยคงใช่ก็เพราะเรากับลูกค้าเราเองแต่คนอื่นคิดว่าคงเรายังไม่เปิดอยู่ในที่จอดรถเรามีที่ซื้อได้ก็ฟอร์มเนี่ยฟอร์มเออฟอร์มเนี่ยเขาขายเท่าไหร่600,000แต่ว่าดูหน้าตาแล้วแม่เขาบอก5ที่นั่งอยู่แล้วใช่ข้างหลังมันนั่งแบบขางอแล้วก็ล่าสุดก็คือ MG เนี่ยที่เพิ่งแถลงข่าวไปใน MG อะไรนะMG ZS EV ซึ่งราคาก็ล้าน5ครับก็แพงอยู่ดีนะแพงเพราะว่าเขาบอกว่าตลาดจีนมันขายประมาณ 600,000 ครับแต่ MG ทางนี้ก็บอกว่าที่จีนเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนแล้วก็เข้ามานี่โอเค 0% ภาษีแต่ว่าก็มีสรรพสามิตอีก 8% คือได้มาราคาไม่ได้ถูกอย่างที่จีนเขาขายแล้วก็ยังมีภาษีต้องเสียภาษีต้องเสียบางส่วนครับก็เลยต้องราคาประมาณนี้ครับเราเปรียบเทียบกับจีนไม่ได้คุณสยศของจีนเนี่ยเวลาเขาจะสนับสนุนหรือทำอะไรก็ตามเพราะผู้นำบอกเอาเขาลุยเลยแล้วมันก็จะมีหน่วยงานที่มาสนับสนุนพอมีรถไฟฟ้าขายได้สถานีเติมก็มีเพราะรัฐบาลช่วยไงแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราทำอย่างนั้นไม่ได้
เพราะอุตสาหกรรมดั้งเดิมของเราเนี่ยเราก็ต้องสนับสนุนอีโคคาร์เราเนี่ยอีโคคาร์สองอ่ะจะหมดเขตสิ้นปีนี้แล้วนะยังมีอีก 2-3 บริษัทยังทำไม่ครบเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นของเราเนี่ยเมื่อเราวางแผนไปแล้วเนี่ยมันต้องค่อยๆดำเนินไปอย่ารีบผมบอกหลายทีแล้วค่อยๆดำเนินไปแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะปรับตัวเข้าหาตัวเข้าสู่ภาวะปกติเองแล้วสรุปยังไงดีตอนนี้ไก่ถ้าสถานีไฟฟ้าเป็นไก่เกิดแล้วแต่ไข่ยังไม่มีรถไม่มี ยอดขายนี่รู้สึกเขาสรุปมาถ้าเป็นไฟฟ้าล้วนเนี่ยมีประมาณไม่ถึง100คันไม่ถึง100คันนั่นสิสถานีมี80สถานี80สถานีก็มีปลั๊กอินไฮบริดหรือไฮบริดอะไรเนี่ยซึ่งจริงๆก็ไฮบริดถ้าไม่ปลั๊กอินก็ไม่ต้องใช้สถานีถูกมั้ยใช่ก็ต้องปลั๊กอินไฮบริดซึ่งถ้าแพงๆเขาก็มีที่ชาร์จที่บ้านใช่เขาก็ไม่ได้คือวางแผนแล้วเวลาอย่างสมมติส่วนตัววางแผนเนี่ยผมก็ต้องวางแผนที่บ้านกับที่ทำงานแล้วก็ขับมาแล้วก็ใช้น้ำมันได้ด้วยใช้น้ำมันได้ด้วยก็ถึงบอกเลยว่าพลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมันน่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดในช่วงนี้ไฟฟ้าชะลอไว้ก่อนแต่ยังไงก็ตามสถานีเติมเนี่ยถ้ามีก็คือพลั๊กอินไฮบริดใช้ได้ด้วยไงไม่งั้นเวลาผมขับรถมาจากบ้านมันจะมาหมดตรงสี่แยกผมทำยังไงผมก็ต้องหาที่เติมที่นอกจากบริษัทของเราที่ออฟฟิศของเราเนี่ยก็ดีละก็ทำต่อไปนะส่งเสริมก็ส่งเสริมต่อไปคือสรุปว่าใจเย็นๆใช่ไหมใจเย็นแต่ตอนนี้เขาบอกเอาละเรื่องส่งเสริมจากรัฐบาลเขาคืนงบไปละไม่มีละก็มีอย่างเดียวคือถ้าจะขอแบบนั้นเอกชนก็ต้องไปขอสนับสนุนจาก BOI ซึ่งยากให้บริษัทใหญ่ๆก็ทำแล้วกันครับส่วนตัวก็ตอนนี้เอกชนก็ชะลอหน่อยเรื่องรถไฟฟ้าแล้วก็สรุปกันอย่างนี้นะครับทีนี้เราไปดูรถไฟฟ้าต่างประเทศบ้างว่ามีข่าวความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างนะครับอย่างไดสันเนี่ยไดสันเนี่ยถ้าพัดลมเครื่องดูดฝุ่นพัดลมแบบไม่มีใบพัดเออไฮเทคนะไฮเทคมีลมโดยไม่มีใบพัดผมไม่รู้ทำไงนะทีนี้เขาก็มีแผนผลิตรถไฟฟ้าของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็จะคาดว่าจะตั้งโรงงานในสิงคโปร์ไม่ตั้งในไทยนะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็มีภาพเรียกว่าภาพต้นแบบของรถออกมาแล้วเป็นรถ5ประตูครับที่นั่ง3แถวนะครับครับคือก็บอกว่าทางผู้ผลิตเนี่ยทางไดสันบอกว่าเขาเน้นเรื่องว่าสามารถวิ่งได้ไกลต้องไกลในการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งยังไม่บอกว่าเท่าไหร่ยังไม่บอกเท่าไหร่แต่ว่าปัญหาในใหญ่ๆคุยก็คือว่าผมดูตัวเลขล่าสุดเนี่ยอย่างไปตอนที่มีการแสดงในงานที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยครับตัวเลขมันอยู่ 4-500 ทั้งนั้นเลยซึ่งในความเห็นของขวัญเนี่ยมันเพียงพอมั้ย 4-500 คือมันพอสำหรับใช้ในเมืองแต่มันเดินทางไกลไม่ได้อย่างที่บอกไงคุณขับไปเชียงใหม่เนี่ยคุณได้400เนี่ย คุณต้องหยุดเติมอย่างน้อย2ครั้งอ่ะนะ2ครั้งครั้งหนึ่ง2ชั่วโมงก็เวลาไปอีก4ชั่วโมงเดินทางอีก7ชั่วโมง11ชั่วโมงกลายเป็นยาวกว่าใช้คือความจริงตัวเลข 4-500 เนี่ยผมดูนะมันก็เท่ากับน้ำมันถังหนึ่งถ้าทุกวันเนี่ยในรถธรรมดาทั่วไปก็คือจะวิ่งได้ประมาณสักเนี้ย 4-600 กิโลนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดูแต่ตัวเลขเนี่ยครับมันโอเคใช่ไหมใช่แต่ว่ามันต้องดูเวลาด้วยไงเวลาเติมไงไอ้น้ำมันธรรมดาวิ่งไปปี๊บ5นาที7นาทีก็ไปได้แล้วแต่อันนี้มัน2ชั่วโมงไงแล้วเวลาที่จะหาสถานีมันต้องเผื่อมันต้องให้เป๊ะเออมันต้องเผื่อว่าไอ้เหลือเท่านี้สถานีอยู่ตรงนู้นสมมติเรารู้มันไม่ง่ายเหมือนที่คิดไม่ใช่มีทุกอย่างยากเหมือนสถานีน้ำมันครับเพราะฉะนั้นเรื่องใช้พลั๊กอินเถอะพลั๊กอินใช่ไหมพลั๊กอินไฮบริดพลั๊กอินดีกว่านะครับนะโอเคอย่างจี๊ปก็มีแผนเรื่องนี้เหมือนกันก็คือจะแนะนำรถไฟฟ้าไฮบริดเหมือนกันนะครับ2รุ่นในภายในปี64ก็คืออีก2ปีเนี่ยเป็นแกรนด์เชโรกีกับแกรนด์แวกอนเนียนะครับอันนี้ไฟฟ้าล้วนใช่ไหมไฟฟ้าเป็นไฮบริดเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ส่วนไฟฟ้าล้วนจะตามมาภายหลังนะครับโดย Jeep Chrysler Automobile เนี่ยบอกว่าทุ่มทุน 4,500 เหรียญก่อสร้างโรงงานประกอบรถยนต์แห่งใหม่ที่ดีทรอยต์เลยนะครับปรับปรุงโรงงานเดิมและปรับปรุงโรงงานเดิมที่มิชิแกนเพราะนั้นก็เนี่ย Jeep ก็จะเป็นรถไฟฟ้าแต่แบบไฮบริดส่วนไฟฟ้าล้วนนั่นก็จะตามมาครับไอ้คำว่าจะตามมาเนี่ยอีกนานนะเชื่อเถอะคือ
จี๊ปเนี่ยยิ่งลำบากใหญ่เพราะว่าลักษณะของรถเนี่ยก็เป็นรถที่ไปวิ่งลุยได้ครับแล้วคราวนี้ถ้ามันเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยคุณจะไปวิ่งลุยในป่าแล้วไปเติมไฟยังไงใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไอ้ที่เขารับปากว่าจะตามมาเนี่ยผมว่ารออีกชาติหนึ่งครับมันยังเก่งก็พลั๊กอินไฮบริดอ่ะครับไม่หรอกรถไฟฟ้าถ้าเป็นจี๊ปมาไม่ได้หรอกผมว่านี่มันเป็นการเมืองนิดๆ นะเพราะตอนนี้จี๊ปเนี่ยรู้สึกเฟียสซื้อไปใช่ไหมใช่เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นของต่างชาติครับเขาก็ต้องพยายามที่จะพูดรับปากเพื่อจะมีสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐบ้างนั่นเถอะเอาใจท่านประธานาธิบดีเพราะตอนนี้ท่านประธานาธิบดีไปทะเลาะกับจีนนะครับซึ่งก็เป็นผู้ผลิตพวกไฟฟ้าก็เก่งเหมือนกันเลยครับพวกนี้ก็ต้องอย่างนี้แหละพูดเอาใจไว้แต่เชื่อเถอะอีกนานถ้าเป็นไฟฟ้าล้วนนะแต่จี๊ปขายดีนะเขาบอกว่าขายไปเกือบล้านคันเพิ่มขึ้น 17% ในปีที่ผ่านมาโอ้ก็คือตั้งแต่ซื้อไปดีขึ้นอ่ะดีขึ้นดีขึ้นอาจจะไม่รู้ภาพลักษณ์อะไรมันดีขึ้นมันก็คงขยายตลาดไงคือเมื่อก่อนตอนที่เป็นจี๊ปเนี่ยส่วนใหญ่ที่ขายได้ก็คือในอเมริกานั่นแหละครับแต่พอส่งไปยุโรปคนก็ว่าว่าแต่พอมันเป็นของยุโรปของอิตาลีเนี่ยของเฟียสเนี่ยคนยุโรปก็ไม่ต่อต้านก็ซื้อได้มาต่ออีกเรื่องนะครับเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยเรื่องที่สำคัญเรื่องคือเรื่องของแบตเตอรี่อย่างที่เราคุยกันนะครับมีข่าวว่าในจีนเนี่ยโอ้โหเป็นแหล่งทำเงินมหาศาลของจีนเลยอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ของจีนเนี่ยนะครับคือบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง CATL เนี่ยเขาทำกำไรถึง 1,000 ล้านหยวนก็คือประมาณ 5,000 ล้านบาทสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ใช้สำหรับรถไฟฟ้าในจีนนี่แหละกำไรนะกำไรอย่างเดียวนะ 1,000 1,000 ล้านหยวนคูณ5เข้าไปนะครับเป็น CATL เนี่ยเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของประเทศทำยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 169% นะครับโอ้โหแล้วก็มีรายได้ถึง 10,000 ล้านหยวนในไตรมาสเดียวโอ้โหนะครับโดยรถไฟฟ้าที่จีนเนี่ยไตรมาสแรกปีนี้เนี่ยจำหน่ายไปแล้วประมาณ 226,000 คันเพิ่มขึ้น 121% ครับนะครับครับแล้วก็บริษัทเนี้ยจะเป็นผู้เขาตกลงกับ BMW จะเป็นผู้จัดหาชุดแบตเตอรี่ให้ BMW อ๋อคือ BM ต้องมาล็อกไว้ก่อนใช่ไม่งั้นหาแบตเตอรี่ไม่ได้นะทีนี้ มันก็มีอีกข่าวหนึ่งเข้ามาว่ายุโรปเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนกับเดือดร้อนนะว่าทำไมต้องไปใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตในจีนเพราะนั้นก็มีการเรียกร้องฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยเรียกร้องสหภาพยุโรปนะครับให้เรียกว่าสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่ในยุโรปเนี่ยนะครับพวกเขาจะได้ไม่ต้องไปซื้อจากจีนนะคือฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยประกาศสนับสนุนเงินถึง 1,700 ล้านยูโรเนี่ยสำหรับผลิตแบตเตอรี่ขึ้นมาเพื่อลดคำสั่งซื้อแบตเตอรี่ลดการสั่งซื้อแบตเตอรี่จากเอเชียหรืออาเซียนเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้อุตสาหกรรมเขามีปัญหาเพราะว่ามันถ้าเปลี่ยนจากอะไรอ่ะจากเครื่องยนต์สันดาปภายในมาเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างมีการว่างงานมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเอามาผลิตแบตเตอรี่หรือผลิตอะไรที่เกี่ยวข้องคือคนที่ว่างงานเนี่ยเอามาทำแบตเตอรี่ซะไม่งั้นก็มีคนที่ไม่รู้ทำอะไรเกิดขึ้นมากมายเป็นแสนนะครับนี่แง่นี่คือปัญหาที่ผมเคยบอกไงว่าเวลาถ้าคุณจะเปลี่ยนสังคมจากสังคมเครื่องสันดาปภายในเนี่ยมาเป็นสังคมไฟฟ้าเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ผลิตรถสันดาปภายในมาก่อนเนี่ยจะมีปัญหาสารพัดเลยแบบนี้แบบไทยนี่แหละไทยเนี่ยเจอปัญหาเพราะนั้นไอการที่ถ้าเราจะเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตรถสันดาปภายในง่ายมีตังค์ป่ะมีตังค์อยากซื้อไหมอยากทุกคนก็ส่งไปขายแต่พอคุณมีอุตสาหกรรมคุณต้องนึกถึงการตกงานต้องนึกถึงว่าโรงงานต้องปิดกี่แห่งเริ่มธุรกิจใหม่ไม่เคยมาก่อนอะไรเงี้ยมันไม่ง่ายหรอกง่ายหรอกนั่นก็ใจเย็นๆผมยังพูดตลอดเวลาใจเย็นแล้วเมืองไทยก็อาจจะเป็นแหล่งผลิตแบตเตอรี่กับเขาได้เหมือนกันได้เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีหลายเจ้าไงอย่างโตโยต้าเนี่ยโตโยต้านี่เขาก็มาผลิตแบตเตอรี่ในเมืองไทยแต่ว่าแบตเตอรี่เขาสำหรับไฮบริดไม่ใช่พลังอีกคนละแบบอีกสำหรับไฮบริดนะแต่ยังไงก็ตามก็มีคนมองอ่ะว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางการผลิตเมื่อก่อนเราเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องสันดาปภายในแต่ตอนนี้ก็อาจจะมีคนมองว่าเราก็เป็นศูนย์กลางการผลิตพวกไฟฟ้าได้เหมือนกันก็ค่อยๆดูกันไปต้องให้คือชักชวนให้เขามาลงทุนอ่ะ
หรืออาจจะมีโอกาสจากสงครามการค้าด้วยเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เรียกว่าใส่กันเต็มเหนียวแล้วใช่ไหมขึ้นอเมริกาขึ้นเป็น 25% จากจีนนำเข้าจากจีนจีนก็ขึ้นเหมือนกันเข้ากันนี่ผมชอบอะไรหรือเปล่ามีร้านอาหารร้านหนึ่งที่เขาติดป้ายไว้บอกคนอเมริกันมากินข้าวเขาเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มขึ้น 25% สงสัยไปถามกระทรวงต่างประเทศที่ผมชอบมากเลยไอ้มันก็เรียกว่าไม่มีใครกลัวใครไม่มีใครกลัวใครแต่ว่าเราก็อาจจะได้รับประโยชน์จากไอการไม่กลัวกันของเขานี่แหละถ้าประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์อันนี้ต้องดูกันนะเพราะบางอย่างเราก็ทำส่งให้จีนส่งไปขายสหรัฐเหมือนกันครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าจะมีส่วนเสียประโยชน์ก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกับไอ้ส่วนที่เราจะได้ประโยชน์ครับอะไรนี้ก็ต้องดูกันเรื่องรถไฟฟ้าเราก็เท่านี้ครับไว้สัปดาห์หน้าเราหาเรื่องคุยต่อเรื่องนี้ใช่ครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการของเรานะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับหลังจากชมรายการย้อนหลังแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วง X-ray ครับคำถามมีว่าระบบ Adaptive Cruise Control ถูกติดตั้งไว้ในรถ Ford รุ่นไหนครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับผ่านทาง Facebook Fanpage ของเรานะครับนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมต้องทำตามกติกาเสริมด้วยนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมต้องแชร์คลิปนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะนะครับหลังจากแชร์แล้วนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์เข้ามาพร้อมคำตอบด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชมที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วน5ท่านแรกก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคณะตอมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและคณะตอมี่ได้ใหม่ที่เก่าเวลาเดิมสัปดาห์หน้าส่วนตอนนี้ผมและทีมงานคณะตอมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ